สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ Weekly C3 ในสัปดาห์นี้ซีมาบรรยายกลุ่มพิเศษนะคะก็เป็นกลุ่มของผู้บริหารที่ซีได้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มผู้ใหญ่กับการเรียนรู้ IT จะน่าสนใจมากขนาดไหนแล้วก็มีช่องว่างอะไรที่ทำไมผู้ใหญ่ถึงมีความยากลำบากในการเรียนรู้ IT เดี๋ยววันนี้ซีจะพามาเจาะสกู๊ปเรื่องนี้กันค่ะต่อไปชีวิตเรามีอินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์กลางค่ะไม่ว่าจะสื่อสารที่ไหนก็ต้องสะดวกต้องรวดเร็วเข้าถึงข้อมูลได้เร็วก็ฉลาดมากขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นการใช้อินเทอร์เน็ตไม่จำเป็นต้องใช้ผ่านคอมพิวเตอร์อยู่อย่างเดียวแล้วค่ะสมัยนี้อุปกรณ์พกพาไม่ว่าจะโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตใช้งานง่ายเราเลยเห็นผู้สูงอายุหันมาสนใจ IT กันมากขึ้นค่ะโครงการต่างๆหลักสูตรมากมายเลยค่ะในปีที่ผ่านมาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และความต้องการตามกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าได้รับความสนใจอย่างมากนะคะทั้งที่มาสมัครด้วยตัวเองหรือว่าลูกหลานชวนมาเรียนเนื้อหาที่สอนก็มีความหลากหลายแล้วแต่ความต้องการของแต่ละกลุ่มไปค่ะมือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์เริ่มมีการสอนใช้งานตั้งแต่พื้นฐานเปิดปิดเครื่องการตั้งค่าเครื่องหรือการอธิบายว่าเครื่องแต่ละชนิดมีการใช้งานยังไงไปจนถึงแค่ใช้สื่อสังคมออนไลน์แอปแชทสามารถคุยกับลูกหลานได้หลักสูตรเหล่านี้ก็ยังมีนะคะผู้สูงอายุท่านไหนชอบถ่ายรูปก็มีหลักสูตรลักษณะคล้ายๆกับกล้องดิจิทัลแบบมือสมัครเล่นสำหรับคนที่เดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆหลายๆหลักสูตรถือว่าได้รับความนิยมมากเปิดสอนเมื่อไหร่คนแห่จองกันเต็มอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการมาเข้ากลุ่มเรียน IT เหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวที่นอกจากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผู้สูงอายุไม่เหงาแล้วยังช่วยให้ผู้ใหญ่นั้นฝึกคิดและใช้สมองช่วยชะลอโรคอัลไซเมอร์ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันด้าน IT ไม่ให้ใครมาหลอกง่ายๆรวมถึงได้เข้าสังคมในกลุ่มคนวัยเดียวกันเคล็ดลับอย่างหนึ่งของการสอนคอมสอน IT ให้กับผู้สูงอายุลูกหลานฟังไว้เลยค่ะต้องเข้าใจใส่ใจสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะคนในวัยนี้มีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ช้าลงไม่เหมือนเด็กๆจิ้มปุ๊บรู้ปั๊บการสอนใช้คำศัพท์ง่ายๆเพื่อให้เข้าใจได้ทันทีก็สนุกดีแต่ว่าบางคนก็ติดเกินไปนะเพราะนั้นมันก็ไม่ดีเวลาเข้าห้องประชุมแล้วมันตึ้งๆๆๆเนี่ยมันไม่ดีแน่ๆนะฮะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไอเด็กอ่ะนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็บอกว่าเอ๊ะเราขนาดนี้แล้วยังไม่เป็นอีกเหรออันที่2คือว่าเวลาเราไม่ได้เรียนมาเลยเนี่ยมาเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยนะมันไม่เหมือนเด็กๆมันไปยากนะฮะเรียนรู้ช้ามากเพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องมีวิธีธรรมชาติพอสมควรสำหรับคนสอนคนประเภทนี้นะครับจริงๆจะมีข้อแนะนำอยู่2ข้อนะคะง่ายๆค่ะสำหรับผู้ใหญ่กับการใช้ไอทีข้อแรกเลยคืออย่าอายที่จะเรียนรู้และข้อที่2ก็คืออย่ากลัวที่จะไปจิ้มมันรับรองยังไงอุปกรณ์จิ้มจอเหล่านี้ไม่ทำให้เจ็บแน่นอนนะคะอย่าไปกลัวที่จะใช้งานแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ